โคชฟงทวัตชัยดำรงอ่องตระกูลกลายเป็นเฮดโค้ชคนที่3ของไทยลีกฤดูการนี้ที่ไม่ได้อยู่คุมทีมจนจบฤดูกาลค่ะซึ่งต่อจากมาโกโตะเทกุระโมริของ BG ปปทุมยูเนเต็ดที่ถูกปลดเป็นคนแรกของฤดูกาลแล้วก็ตามมาด้วยคาร์ลอสเอ a ดอารโดปาเรรของขอนแก่นยูเนเต็ดคนที่2ของลีกนะคะแต่การออกจากตำแหน่งของ ทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลก็เป็นการขอแยกทางกันกันกนกบหนองบัวพิชยา FC เองค่ะเพื่อให้ทีมและองค์กรเดินหน้าต่อได้อีกทั้งก็เพื่อเป็นการลดกระแสกดดันของแฟนบอลที่มีต่อผู้บริหารและสโมสรจึงได้ขอยุติบ,บทบาทและขอแยกทางกับสโมสรโค้ดวังยังได้ขอโทษแฟนบอลที่ทําผลงานไม่ได้ตามเป้าโดยเฉพาะ2นัดล่าสุดที่เก็บแต้มไม่ได้เลยนะคะ ซึ่งทางประธานสโมสรหนองบัวพิชยา FC คุณสุดเทพผู้มงคลสุริยาก็ได้เปิดเผยว่าทางสโมสรกำลังเล็งหาโค้ชใหม่ซึ่งมองไปที่โค้ชต่างชาติที่จะมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทีมได้และส่วนตัวก็เชื่อว่าทีมมีโอกาสกลับมาได้ในช่วง4เกมสุดท้ายของเลกแรกค่ะเบื้องต้นทางสโมสรก็จะให้ทีรวเวคินสีหวงผู้บริการสโมสรกับทีมงานสตาฟโคช้ชที่เหลืออยู่ดูแลทีมชั่วคราวจนกว่าจะหาโค้ชใหม่ได้ค่ะ